สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกตัวละคร Assassin Gata ของตัวผมเองนะครับผมจะอธิบายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ preset farm preset KVM รวมถึงการบิ้วการอัพตัวนะครับก่อนที่จะมาเริ่มที่ preset farm นะครับคือจริงๆแล้วผมได้ทำคลิปตีบวกหัวร้อน EP 3แต่ว่าผมลืมกดอัดแล้วผมกดไป2คลิกผมได้อาวุธกลับมาบวก7เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียดายผมลืมกดอัดแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับที่ preset แรกคือ preset farm นะครับpreset farm ผมจะใส่อย่างนี้ผมจะใส่กาต้าใส่ประดับสเต็งนะครับแล้วก็ใบเสร็จจะเล่นเป็นสายคลินะครับโดยผมออฟแมวอะไรผมออฟคอนหมดเลยครับผมออฟคอนทั้งตัวต่อมาครับสเตตที่ผมอัพครับสเตตอัพสเต็งทั้งหมดแล้วก็เรามาเป็นลักครับจริงๆไม่จำเป็นต้องอัพเด็กครับผมอัพเพราะว่าเดี๋ยวได้ระบุดาวบักสกิลครับดังนั้นผมใช้สกิลเวนอมดาร์ตกับโซเดสพอยเออร์ครับในการลากบอลครับเด็กแต่หลังๆไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยไม่จำเป็นต้องอัพก็อัพพลังสเต็งก่อนต่อมาในส่วนของสกิลนะครับหลักๆของการฟาร์มอัลติสินสกิลนี่มันก็จะมีแค่เปิดพิษครับผมแค่เคลือบพิษแล้วก็ตีธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมเคยพูดว่าผมใช้สกิลเวนอมดาร์ตกับโซเดสในการลากเฉพาะมอนเตอร์ที่โดนตีหนึ่งตัวปุ๊บแล้วมันจะวิ่งมาเป็นโผล่ครับผมใช้สกิลนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าฟาร์มตัวอันเดสก็จะปิดพิษนะครับหลักๆสกิลฟาร์มมีเท่านี้แหละต่อมาครับอาวุธเงานะครับผมก็ใช้ Enchant Poison ขั้น2นะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าไออาวุธเงาอันเนี้ยมันเพิ่มอะไรนะครับมันจะไปเพิ่มดาเมจตอนเคลือบพิษนะครับเวลาตีมันจะมีดาเมจสีขาวอีกดาเมจนึงก็คือดาเมจพิษนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้แรงขึ้นต่อมาพิมพ์ลายผมใช้ Venom Dust ขั้น2นะครับจริงๆในหน้าพิมพ์ลายเนี่ยเวลาฟาร์มไม่ได้ใช้เลยครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหลักๆก็จะมีหนังสือครับผมใช้ S1 Gata Mastery ขั้น1นะครับหลักๆการฟาร์มก็จะมีเท่านี้เลยต่อมาครับคือ preset KVM สายเจาะหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะเป็น Gata เหมือนเดิมใส่เซตเมอร์ฟี่3ชิ้นนะครับทาริสเป็นเจาะเกาะแล้วก็ประดับ90 1วงสำหรับสเต็ง1วงนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าประดับ90ของวงจะแรงกว่าไหมจากที่ผมได้ดูทดสอบมาคร่าวๆครับระดับ92วงแรงกว่าครับแต่ว่าผมมีระดับ90แค่วงเดียวก็เลยใช้อย่างนี้ก่อนถ้าผมมี2ข้างเมื่อไหร่ผมจะมาลองทดสอบให้อีกครั้งครับว่าระหว่างระดับฟ้าบวก9กับระดับขาวงั้นผมบวก6ก็จะมาทดสอบกันว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับใน PVP ส่วนสแตทที่อัพนะครับผมอัพสเต็งแล้วก็วิทครับผมส่วนลองมาเป็นลักผมจะอัพ3แบบนี้ทุกคนก็จะงงว่าสายเจาะอัพลักทำไมครับคืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันจะต้องดันค่าชีด้วยเพื่อให้ตีติดคีนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเราจะต้องการค่าคีให้ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้ตีติดคีและลดสกิลของตัวโกครับผมจะมาแก้ขาที่หน่อยก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปผมอาจจะยังไม่เข้าใจสายนี้มากผมได้ไปถามได้ไปศึกษาเพิ่มก็คือค่าคีเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงมากครับให้มันตีติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่าดาเมจที่ติดคีมันจะตีเบานะเพราะเราเป็นสายเกาะเพราะฉะนั้นดาเมจที่แรงก็จะเป็นดาเมจขาวดังนั้นดาเมจคีอ่ะจะมีแค่แซมๆเพื่อใหลดคูดาวของตัวนิโก้ฮะครับผมก็มีแค่ประมาณ75ต่อมาครับในโลกของสกิลสกิลผมเปิดแค่ออโต้แค่อันนี้ครับอันนี้ก็คือสกิลอันนี้ก็คือสกิลกำหนดเองนะครับซึ่งผมมี2สกิลนะครับก็คือ Enchant Poison แล้วก็ Sonic Bow นะครับถ้าถามว่าเล่นยังไงผมก็จะกดออโต้นะครับแล้วก็กดไล่ตีมเรื่อยๆแล้วอาจจะมีวางบ่อพิษแล้วตามด้วยกระโดดเพื่อให้ตัวนั้นยังโดนล็อกขาอยู่ในบ่อพิษนะครับแล้วก็อาจจะมีบูทฟอร์สคือไอซ์สโลให้เพื่อนไล่ตามได้ทันแล้วก็มีเวนอมดาร์ทที่ให้ศัตรูติดพิษหรือพระติดพิษนะครับเพื่อให้พระเด้งเลือดไม่ได้เวลาผมเดินตามไม่ทันหลักๆก็จะมีเท่านี้ครับแล้วก็มีอาวุธเงาขั้นหน้าก็ยังใช้เป็นเอนชานพอยซันขั้น2ครับเพราะว่ามันแรงที่สุดแล้วสำหรับผมพิมพ์ลายแน่นอนครับต้องใช้โซนิกโบว์โซนิกโบว์คือคีย์หลักของสายจักรเกาะเลยนะครับยิ่งตีเด็ดคีย์ก็จะยิ่งลดคูดาวน์ก็เป็นที่ผมบอกไปและ3นะครับคือ Advanced Gata Mastery ครับต้องใช้2ขีดเพราะว่าจะได้ PVP Final Pyramid Bonus นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงตอนนี้ผมก็ยังเปิดแต่เจ้า Rocker นะครับเพราะว่ามันดีที่สุดอาจจะมีสลับกับ Lunatic บ้างในเกมที่โดนเล็งเป้าผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ Lunatic เพื่อให้ตายได้ยากขึ้นต่อมานะครับในเรื่องของการอัพตัวในสายของ PVE หรือว่าฝ่ายสายฟาร์มครับการอัพตัวของจริงของผมก็ไม่มีอะไรเลยครับอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้เน้นการฟาร์มล่าบอสมากก็เลยยังไม่ได้เน้นมากแต่ว่าหลักๆก็คือดันประดับนะครับอัพเกรดประดับให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆผมอยากดีบวกอาริสให้มันขึ้น68ในสายของสายฟาร์มนะครับมันก็อัพตามปกติแหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็อัพสเต็งอัพนู่นอัพนี่ซ
ึ่งในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนจากออฟแมวคอนเทล่าเปลี่ยนไปเป็นออฟธาตุในส่วนของประดับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับสาย PVP กับ Helium นะครับก็คือผมคิดว่าอนาคตผมน่าจะใส่ประดับขาว2วงครับไม่ได้ใส่เจ้าประดับฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีสเต็งเยอะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าอาจจะไม่เห็นผลดีเท่านะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ประดับฟ้าเพื่อบูสต์ในส่วนของสเต็งแล้วก็เลยคิดว่าจะย้ายไปออฟพิทแทนนะครับซึ่งในส่วนของการบิ้วตัวสายเจาะเกาะหรือสายเคเบิลของผมก็คือดันค่าเจาะเกาะให้สูงครับผมจะพยายามดันค่าเจาะเกาะให้สูงแล้วก็ในส่วนของออฟพิทด้วยในเรื่องของดาเมจสำหรับผมมองว่าดาเมจผมไม่ได้น้อยแล้วอาจจะเยอะในระดับอาจจะไม่เทียบเท่าสุลต่านแต่ว่าถ้าในระดับที่สูสีกันผมก็พอสู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอสซาซินมีจุดอ่อนก็คือในเรื่องของความอึดนะครับผมจะเน้นความอึดอาจจะตีบวกชุดให้มันบวก8หรือว่าอาจจะทำเมอร์ฟี่2ขีดหรือ1ขีดตามมานะครับในแพนใกล้ๆนี้ยังมีเท่านี้ครับในส่วนของสายลงดันหรือว่าลงของร้อยชั้นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนในส่วนของสายฟาร์มนะครับต่างกันตรงแค่ผมจะไม่ได้อัพลักแล้วผมจะไปอัพบิดนะครับเนื่องจากว่าต้องการเลือดครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพาเพราะว่าพามันชุดขี่ไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องตายให้น้อยลงก็เลยเลือกที่จะอัพวิดมาแล้วก็เพราะว่าผมมีค่าคีย์ที่พอแล้วตอนนี้ก็มีแบบร้อยยี่แล้วอ่ะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจาะลึกตัวละครและซินการ์ต้าของผมเองนะครับถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ